โอเคครับอ่ะรีแคปนะครับผม F4 EP ที่9นะครับอ่ะเป็นไงบ้างพี่แอด EP นี้คือพี่ว่ามันก็เล่าเรื่องชัดเจนขึ้นนะการที่ลิตาเข้ามามาทำให้กอย่าเห็นภาพที่ตัวเองไม่เคยเห็นมีคน comparing เพราะว่าตอนแรกก็มีแค่ตัวเขาคนเดียวถูกป่ะแต่เขาก็พยายามจะไฟท์กับคนที่เป็นแม่คนที่เป็นเพื่อนๆเขาคนในสังคมแต่ตอนนี้สุดท้ายแล้วพอมันมีคู่แข่งจะเรียกคู่แข่งดีกว่าตัวเปรียบเทียบกันตัวเปรียบเทียบแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นโพซิชันที่แบบเฮ้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราถ้าเราคิดถึงออปชันนะออปชันไหนเหมาะกับทามากกว่าทำให้ทามีความสุขทำให้เขาเหมาะสมกันมากกว่าแล้วพอมันเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่นเรื่องของอ่ะคอนเนคชันเรื่องการทำธุรกิจเรื่องของคนมีฐานะที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เล่าเรื่องได้ชัดเจนนะสำหรับ EP นี้แล้วพี่มองว่าคาแรคเตอร์กอย่ามันเป็นแบบนี้ได้ไหมจากการที่มันแบบโหแบบฉันไฟกับแม่มาฉันชนะมาแล้วแล้วอยู่ดีๆแบบมาเจอของเปรียบเทียบรู้สึกว่าวันนี้ฉันมันไม่ฉันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วฉันแพ้อะไรพี่ว่ามันยังไม่สำเร็จนะจริงๆแล้วมันไม่รู้ว่าระยะทางมันอีกเท่าไหร่แต่นางก็คงเจออะไรมาสักระยะนึงแล้วนางก็คงรู้ว่าต่อให้สู้ต่อไปแบบไม่มีคู่แข่งอ่ะมันอาจจะมีหนทางชนะแต่ตอนนี้มันเหมือนมีข้อเปรียบเทียบแล้วข้อเปรียบเทียบนั้นมันดีในทุกทางมันดูเหมาะสมไปทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วทามก็ต้องการคนแบบนี้อยู่ข้างๆเพื่อจะซัพพอร์ตเขาแล้วจริงๆคนที่เป็นลิตาไม่ใช่คนไม่ดีเลยใช่ก็เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีและมีผัวเป้าหมายสูงด้วยโกลดีใหญ่ด้วยแล้วพ่อเขาอยากจะเปลี่ยนจากสายธุรกิจมาเป็นการเมืองอยากจะมาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วมันก็ต้องการคอนเนคชั่นแล้วก็ต้องมีคนมาดูแลต่อธุรกิจต่อซึ่งคนที่มาดูแลต่อลิตาก็เห็นว่าไทม์เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมเป้าหมายของลิตาเนี่ยใหญ่มากเลยนะไม่ใช่แค่ทำเพื่อความรักนะไม่ใช่ตัวเขาเองนะทำเพื่อพ่อด้วยนะแล้วหาคนที่เหมาะสมแล้วเขาสู้ว่าเขาจะรักคนนั้นได้ด้วยพี่เลยคิดว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามกอย่าไม่มีเหตุผลที่มันมีน้ำหนักมากพอที่จะบอกว่าฉันเหมาะสมมากกว่าความรักของฉันยิ่งใหญ่กว่าประมาณนั้นฉันแค่มาก่อนใช่แต่แค่ฉันไม่ได้บอกว่าความรักของฉันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าของลิตาเลยคนที่ใหญ่ลิตาก็ใหญ่เหมือนกันโอเคทำเข้าใจในมุมนั้นแต่ทำไม EP นี้มันทำให้เห็นคาแรคเตอร์ของกอย่าว่ามันยังเป็นเด็กคือเขารู้สึกว่าเรื่องพยายามทำให้เหมือนกับตัวละครมันดูผู้ใหญ่มากเลยได้มีการก้าวคิดได้มีการ coming of age ใช่ค่อยๆคิดทีละสเต็ปอย่างพี่เราพูดถึงคู่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมเนาะและฉันก็ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วแล้วสุดท้ายพอมาเห็นว่าภูเขามันมีภูเขาอีกลูกนึงว่ะเหมือนฉันผ่านยอดเขาหิมาลัยหนึ่งยอดแล้วฉันไปเจอเอเวอเรสต์ยังไม่จบอีกอย่างเงี้ยฉันต้องไปปีนอีกหนึ่งยอดอย่างเงี้ยแล้วก็มาเห็นว่าก้อนนั้นมันใหญ่กว่าเดิมอีกมันทำให้ท้อยิ่งกว่าเดิมแถมว่าในมุมของกอย่าคือเราทำซีรีส์เราเห็นว่ากอย่ามันเด็กมากมันเด็กมันเหมือนกับว่าฉันคิดแบบนี้แหละวันนี้ฉันเดินแค่นี้สำหรับเด็กมันคือเหนื่อยแล้วอะทำไมฉันต้องโหฉันผ่านที่แอดบอกว่าฉันมีข้อเปรียบเทียบไม่มีฉันยังสู้ได้พอมีข้อเปรียบเทียบมันเหนื่อยกว่าเดิมอีกอะฉันต้องไปต่อดีไหมและอีกอย่างนึงคือมันทำให้เห็นความเป็นเด็กตรงที่ว่าพอเขาเป็นเด็กอะเขาจะไม่ได้คิดเผื่อว่าเขาอะฝั่งนั้นน่ะชอบเขาหรือเปล่าไทม์จะคิดยังไงหรือเปล่าเขาคิดในมุมของตัวเขานะคำว่านะคือเขาคิดในมุมของเขาว่าถ้าแบบมีคนที่ดีเหมาะกับเขามากกว่าและมองในมุมฉันเนี่ยมันก็แย่กว่าเขาเยอะเลยและมุมฉันก็คงจะแบบไม่ได้มีอะไรไปเทียบกับเขาถูกไหมแต่เขาไม่ได้คิดในมุมว่าถ้าแบบทำอะไรเพื่อเขาบ้างหรือเปล่าแถมว่าตัวแม่ตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้คิดสิ่งนี้มันถึงทำในสิ่งนี้ไปเพราะถ้าเห็นว่าทั้ง EP จะวนเวียนอยู่ความคิดของตัวเองว่าฉันโอเคเหมาะไม่เหมาะเหมือนตอนแรกคุยกับเรนเหมือนจะสู้ต่อนะอยู่ดีก็เหมือนจะสู้ต่อแต่พอมาเจอกับพอมาคุยกับพี่ลิต้าอีกทีนึงก็เปลี่ยนเลยเพราะเห็นความคิดลิต้าที่มันใหญ่กว่าแล้วพอไปเจอทะเลอีกเปลี่ยนไปอีกรอบนึงได้คำตอบเลยยิ่งทะเลมันตอกย้ำเหมือนกับความจริงเข้ามาใส่หัวว่าเธอคนจะอยู่ในที่ของเธอเขาคุณอยู่ในที่ของเขามันก็เลยยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกมันเลยกลายว่าเห็นแล้วพอมาเห็นไทม์หน้าบ้านอีกมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสงสารเขาจังเลยทำไมเขาต้องพยายามอะไรแบบนี้พี่ว่านะคือมันก็ไม่ผิดหรอกเขาใช้ judgment ตัวเขาเองแต่เขาจะแอสซูมให้ทุกคนคิดเหมือนเขาไม่ได้และสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าถ้ามันจะทำได้ดีกว่านี้นะแล้วกอย่าแสดงถึงความมีวุฒิภาวะในการจะทำได้ดีขึ้นก็คือเหตุผลตอนคุยกับไทม์ต้องคุยด้วยเรื่องของเขาสองคนใช่เขาไม่ควรจะมาบอกว่าเธอเหมาะคนนั้นมากกว่าเธอต้องไปคบเขาใช่มันควรจะไปบอกโอเคนี่คือความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้มันเป็นยังไง อนาคตมันมีอะไรให้เราถือกันไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันยากมันลำบากมันโอเคไม่โอเคเธอต้องทำยังไงฉันต้องทำไงเธอกับฉันฟิตกันไหมเธอกับฉันรักกันมากพอหรือเปล่าพี่ว่ามันใช่มันทำให้เห็นว่าตอนนี้เหตุผลของกอย่าทั้งหมดอ่ะมันเหมือนเป็นคนน้อยใจอ่ะ
มันเหมือนเป็นความถึงบอกเป็นความเป็นเด็กที่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันแพ้ฉันด้อยกว่าเยอะเลยเธอไปหาคนที่ไม่เหมาะสมเธอไปหาคนที่เหมาะสมกับเธอดีกว่าแล้วผลักคนคนนี้ออกไปแต่ว่าตรงนั้นเป็นอย่างแล้วตัวละครก็ไม่ทำให้เราเห็นว่ารู้สึกว่าตัวละครหวังดีกับทามนะคือตัวละครเหมือนแค่รู้สึกว่าฉันแบบไม่เหมาะสมเท่านั้นเองอ่ะเออคือถ้าเป็นความหวังดีกับทามอ่ะมันจะเป็นการพูดอีกแบบนึงก็บอกความเป็นจริงนี่คือแฟกต์แฟกต์มันเป็นแบบนี้จะพูดแค่แฟกต์แล้วเธอกับฉันควรจะตัดสินใจยังไงกันดีเรามาคุยด้วยเหตุผลดีกว่าแล้วมันเหมือนไอ้ตอนนี้มันเหมือนบทพูดมันดูพยายามผลักทามไปพ้นสักทีแล้วว่าแล้วใช้ความเป็นตัวเองว่าฉันเหนื่อยฉันไปต่อไม่ได้แล้วแต่ไม่รู้เหนื่อยจริงไม่เหนื่อยจริงนะความรู้สึกคือจริงๆตัวมุมของเรามองเราเป็นตัวคนดูมองเข้าไปรู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ได้เหนื่อยนะเออแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมมันรู้สึกว่าเขาพยายามเขาเหนื่อยที่จะพยายามต่อมากกว่านั่นคือคำว่าเหนื่อยของเขาแล้วก็พยายามจะผลักเพราะถ้าเขาคิดจริงๆน่ะเขาควรจะคิดได้นานกว่านี้ก่อนแต่รอบที่แล้วแล้วถ้าเขาเหนื่อยเขาต้องเหนื่อยตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วไม่ได้เหนื่อยตอนนี้เราก็รู้สึกว่ากล้องเนี้ยจริงๆพี่ว่านะลิตามันเป็นเหมือนตัวกระตุ้นที่ชัดเจนแหละแต่มาแบบเบาๆนะแต่พี่ว่ามันแบบอิมแพคเออแล้วพี่รู้สึกว่าเขาเหมือนได้ส่องกระจกอะแล้วเขาก็ดูว่าจริงๆสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วล่ะสิ่งที่เขาเห็นมันก็คือภาพที่เขาเห็นแต่มันไม่ใช่ภาพใหญ่ที่ชีวิตจริงๆคนเรามันต้องมีไม่ใช่แค่เรื่องของเรา2คนแต่มันเป็นเรื่องของเราหลายคนเออคือพอจะคบกับคนแบบทามอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของ2คนมันเป็นเรื่องและยิ่งภาพ EP นี้มันให้เห็นกับยังไม่รู้เลยว่าคุณนั้นคือใครเป็นปู่หรือเป็นตาเออเป็นเจ้าสัวคนนั้นคือใครแต่เขารู้แหละว่าคนๆเนี้ยมันมีอิมแพคต่อชีวิตทามแล้วอิมแพคต่อคนทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเขาเลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักของพวกเขามันใหญ่กว่านั่นแหละเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องความมั่นคงทางธุรกิจโอ้หลายอย่างแต่แฮมมีคนแฮมนิดนึงทำรู้สึกว่าแฮมไม่ได้ใจว่าผู้กำกับหรือคุณปัฏฐาเขาต้องการบทเขาต้องการให้กอย่าแสดงอารมณ์แบบนั้นเพื่อจะผลักทามออกไปหรือว่าคือแฮมรู้สึกว่ากอย่าเล่นบทเวลาเล่นบทแบบดราม่าตัวละครต้นตะวันน่ะจะเล่นด้วยแอคชั่นที่แบบระเบิดออกมาระเบิดตลอดแฮมรู้สึกว่าโมเมนต์แบบเนี้ยมันไม่ต้องระเบิดก็ได้ไงรู้สึกว่าน้องเขาใส่แบบมันไม่ได้โกรธอ่ะเนาะเออมันไม่ได้โกรธอ่ะมันรู้สึกแบบมันเสียใจน้อยใจเสียใจแล้วฉันก็ได้จะเสียคนที่ฉันรักไปมันควรจะร้องไห้แบบเสียใจอ่ะแต่คือเขาเล่นใหญ่แบบโกรธตลอดรู้สึกว่าแฮมรู้สึกว่าน้องกำลังเล่นแบบซ้ำๆเพื่อจะปล่อยอารมณ์แต่แฮมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการซ้ำแบบผู้กำกับบอกต้องเป็นแบบนี้แหละเพื่อจะขับไล่ทามออกไปให้ทามันโกรธแล้วรีแอคกลับมาหรือว่าจริงๆแล้วว่าน้องเขาเล่นได้แบบเขาต้องเล่นแบบนี้เพื่อจะส่งอารมณ์ไม่แน่ใจคือถ้าถามพี่นะพี่มองว่าทุกครั้งอ่ะเขาเหมือนเหยื่อเออแล้วเขาถูกกระทำไงแล้วก็ต่อสู้ด้วยความ aggressive แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เป็นเหยื่อนะแต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกทางเดินนี้เองนะพี่ว่ามันควรจะรู้สึกลึกๆมันควรจะต้องเสียใจอ่ะมันรู้สึกมันก็ต้องค่อยๆพูดแล้วก็เสียใจแต่การแสดงที่เราเห็น EP เนี่ยมันเหมือนกับ EP ก่อนๆที่เขาเล่นแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าอันนั้นมันเขาเป็นเหยื่อเขาเลยต้องแบบต่อสู้กลับเพื่อเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ใช่รอบเนี้ยไม่ใช่ทำสุว่าทำไม่แน่ใจว่าเขาตีความตัวละครยังไงแต่ทำก็แต่ละมุมทางทำโอเคเพราะมุมทางคือโกรธมากเพราะว่าฉันอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วทำไมเธอไล่ฉันไปคบคนอื่นใช่ EP นี้ทำสงสารทามากกว่าก่อย่าด้วยซ้ำทำสุว่าตัวละครเหมือนโฟกัสเล่าผ่านก่อย่าเนาะแต่เรากับสงสารตัวละครทามเพราะว่าในมุมของเราในคนดูหรือมุมคนอื่นที่มองเข้ามาอาจจะแฮมว่าทามคือคนที่แบบในมุมของเขาคือฉันทำทุกอย่างให้เธอเห็นแล้วไงเขาพยายามจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในฐานะลูกในฐานะแฟนในฐานะเพื่อนก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเธอต้องอาการอะไรฉันอีกฉันก็สามารถทำแบบเนี้ยหนีออกมากระโดดออกมาเพื่อจะทำให้รู้สึกว่าทรีทุกอย่างมันเท่ากันและบาลานซ์ทุกอย่างให้ได้แต่เธอกับพูดเรื่องอะไรอยู่อ่ะเธอไม่เห็นสิ่งที่ฉันทำเลยหรอใส่ ฉันไปให้คบคนอื่นเลยก็เข้าใจความโกรธของทามนะฮะว่าสุว่าทามก็คงจะโกรธมาแต่ไม่แฮมว่าแต่แฮมไม่แน่ใจว่า EP ต่อไปอ่ะมันจะเป็นสเต็ปแบบไหนเพราะรู้สึกว่าทามไปหาลิตาคงจะประชดอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือแฮมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีฉากที่เหมือนกับว่าให้ลิตาไปงานพร้อมด้วยแล้วก็เธออยากทำก็ทำเลยแฮมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบความรู้สึกแบบปล่อยเลยตามเลยไปก่อนหรือว่าก็ในเมื่อเธอบอกฉันอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ได้อยากทำนะแต่เธอมาทำไม่ทำก็ทำแต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกเลยไหนๆก็คือหน้าที่การงานสังคมฉันก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนี่ก็ไปตามน้ำไปก่อนแต่ก็ใจลึกๆก็คงไม่แฮปปี้ไม่ได้แฮปปี้ใช่แฮมว่าเดี๋ยวนี้มันมีฉากที่เหมือนกับลิต้ามาร้องไห้กับแฮมว่าตอนนั้นคือน่าจะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วอะคนที่เขารักที่เขารักทามแล้วเนาะแฮมว่าคงต้องรู้ความจริงว่าทามแบบจะไม่ได้รักเขาเขาคงแบบพี่ว่าไม่ช้าก็เร็วไม่น่าจะ EP หน้าหรือ EP ถัดไปอ่ะน่าจะรู้แล้วพี่ว่าลิต้าก็จะรู้แล้วว่ากอย่ากับทามเป็นอะไรกันแล้วแฮมว่าถ้าลิต้ารู้ว่ากอย่ากับทามเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วกอย่าต้องถอยให้เขาอ่ะแฮมว่าลิต้าก็รับไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าคนอย่างลิต้าเขารู้สึกว่ากอย่าเป็นเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งอ่ะแฮมว่าลิต้าก็น่าจะปล่อยทามเหมือนกันคือเขาก็คงมองด้วยเหตุผลและสุดท้ายแล้วว่า
ขารักใครเขาอยู่กับใครและใครมีความสุขตัวเขาเองอ่ะเขาอยู่แบบคนเดียวมาตลอดเขาอยู่ได้ปมด้อยเขาคือเหมือนกับเขาไม่เคยมีเพื่อนแล้ววันนี้เขามีเพื่อนเป็นกอย่าแล้วเขาก็ไว้ใจกอย่าแล้วอยู่ดีวันนี้เขาทำให้เพื่อนคนนี้เสียใจเห็นว่าด้วยสไตล์ของนิตาเขาแบบแมนๆคุยกันอ่ะเห็นว่าเขาก็แต่ระหว่างทางมันต้องเจ็บอ่ะเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บทุกคนอ่ะเจ็บทุกคนใช่ทีนี้ก็มาดูคนไม่เจ็บก็คือกวินกับกับคันนิงนะคะอันนี้ก็เขาก็แบบว่าไปนั่งกินโยเกิร์ตไปนั่งกินโยเกิร์ตกันนะแล้วก็นั่งพูดคุยกันงานดอกไม้จริงๆนะงานดอกไม้นี่พลิกชีวิตใครหลายคนแล้วนะงานคู่งานศพอะไรแบบนี้ที่เป็นงานดอกไม้เนี่ยเคยเห็นหลายงานแล้วแต่งานศพจริงๆอ่ะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดในเรื่องเลยนี่พอพูดถึงมุมคนรวยนะนี่เคยเป็นงานศพของคุณคือเราทำบริษัทใช่ไหมแล้วคนแบบคนที่เสียชีวิตก็คือเจ้าของแบงค์ใหญ่แบงค์นึงอย่างเงี้ยแบบใหญ่มากอย่างเงี้ยเป็นงานที่ใหญ่มากเลยทุกคนในประเทศก็คือมาหมดเลยมางานนี้อะไรเงี้ยคือเข้าใจเลยว่านี่ไม่ใช่ที่ของพวกเราคือมันเป็นที่ของอีแบบอีกโลกนึงอ่ะเป็นอีลีทแถวหน้าแถวบนใช่แล้วไม่ใช่อีลีทแบบยืนต่อแถวกุชชี่อ่ะคือเขาจะเข้าใจว่าไม่ใช่อีลีทยืนต่อแถวแบรนด์เนมอ่ะแต่เป็นอีลีทที่เขาไม่ต้องไปยืนต่อแถวอ่ะคือเป็นอีลีทที่แบบโคตรอีลีทอ่ะรู้สึกว่าโหนี่แบบมันคือคนละโลกกันจริงๆมันคือ 1% ของจริงๆนะถ้ารู้สึกว่าEP เนี่ยมันเปรียบเทียบของความว่า incident of 1% ได้ดีมากตรงที่ว่าคนแค่ 1% เวลาเกิดอะไรขึ้นมามันกระเทือนต่อทั้งตลาดหุ้นกระเทือนต่อทุกๆอย่างเพราะว่าคน 1% เนี่ยมันถือทรัพย์สิน 90% ของประเทศนี้อยู่ใช่ มันคือมันมีผลจริงๆแค่คน 1% แค่เนี้ยแล้วมันรู้ว่า 1% เนี่ยมันดูเป็นแบบ 1% คือกี่คนอ่ะ 600,000 กว่าคนใช่ป่ะอีก 600,000 คนนั้นน่ะคือมันคนละโลกกับคนอีก69ล้านคนหรือ60มันคือประมาณนั้นน่ะคือมันคนละโลกกันจริงๆแล้วแฮรู้สึกว่ามีคนเคยบอกว่าทำไมคนไทยดูรวยจังเลยหรือคนไทยดูเยอะจังเลยเวลาเข้าห้างเนาะแฮรู้สึกว่าก็เนี่ยเธอดูสิเธอไม่ต้องดูเธอไปดูห้างใหญ่ๆนะเธอก็เจอ600,000คนเนี่ยสัก 1,000 คนมาเดินห้างก็คือเยอะแล้วนะใช่ แล้วห้างเมืองไทยเรามันไม่ได้มีเยอะมากนะห้างใหญ่ๆเมืองไทยไม่ได้มีเยอะไงเจอแค่ 1,000 คนมาเดินเธอก็รู้สึกว่าทำไมคนรวยจังต้องเข้าใจนะมันคือ1ใน6 1 1ใน 600,000 คนนั้นแหละแต่เรื่องจริงมันก็บางทีมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะพอเราฟังแล้วแบบมันประเทศนี้มันโคตรปวดมันดูแบบไม่มีอะไรแต่พี่ก็ชอบซีนตอนที่เหมือนกวินน่ะเดินเข้ามาแล้วก็บอกคันนี้ว่าเธอต้องทำแบบนี้สิด้วยความตั้งใจที่แบบมาดอกไม้อ่ะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเธอเลยเพราะว่าการที่เธอมาอยู่ในจุดที่ 1% เขาอยู่กันน่ะมันอาจจะเป็นการพลิกโอกาสอะไรกับเธอก็ได้หรือเป็นโอกาสกับเธอก็ได้ครั้งหนึ่งที่เธอเพราะคุณไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่คุณจะได้มานั่งอยู่ในพื้นที่ที่คน 1% นั้นมายืนอยู่ตรงนี้คือพี่ว่าถ้ามองว่ามันคือที่ที่เราไม่ควรจะอยู่มันก็ใช่แต่ถ้าเราได้มีโอกาสแล้วก็ควรจะฉวยแล้วก็ใช้ให้มันได้เต็มที่นะใช่เพราะเธอกำลังเจอคนที่ไม่มีโอกาสได้เจอในเวลาปกติถูกเพราะว่าอันนี้เคยเห็นกับตัวเองเลยเพราะว่ามันมีงานเนี่ยแล้วมีพวงหรีดยี่ห้อหนึ่งเจ้าหนึ่งไปจัดในงานอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีก็มีคนไปแชร์ที่กลุ่มพวกเนี้ยแล้วสุดท้ายพวงหรีดร้านเนี่ยก็ดังดังไปเลยแล้วตอนนี้โหจากราคา 2-3,000 ขึ้นไป 5-6,000 คือแบบคนละเรื่องเลยคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่ามันถ้าเขามองเป็นโอกาสมันก็คือโอกาสนะจริงๆแล้วอะเหมือนเราเขาทำให้มันสวยที่สุดดีที่สุดในการที่ไปอยู่ตรงโน้นอะไรเงี้ยคือบางครั้งอะต้องยอมรับก่อนว่าบางทีส่งไปงานใครค่ะเราไม่ได้ทำตามบัดเจ็ตนะนั่นไม่ใช่พูดถึงพวงหรีดอย่างเดียวพูดถึงงานอื่นแต่บางทีอะงานบางอย่างอะเราไม่ได้ทำเอากำไรนะแต่เราเอาโปรไฟล์เอาประวัติของเราเอาพอร์ตเอาแบบเอาเป็นหน้าเป็นตาแล้วพอคนเริ่มรู้จักแล้วอะเราค่อยมาทำธุรกิจหลังจากนั้นได้มันเหมือนกับการลงทุนอย่างหนึ่งเขาถึงบอกว่าในทุกที่ก็มีโอกาสขณะที่บางคนอาจจะมองว่าไปนั่งอยู่นั้นฉันเกลียดคนรวยจังเลยฉันไม่ชอบกลุ่มนี้ฉันไม่พยายามจะเข้าใจเขาเลยแต่ถ้าคนที่พยายามจะเข้าใจเขาแล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นและหาโอกาสตรงนั้นก็มีจริงเรื่องพยายามจะให้เห็นหลายๆมุมก็ตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีความรักของพี่ MJ ซึ่งเป็นแจนเทโผล่มาเป็น Secret Story น่าจะมายาวถึงแบบอีพีสุดท้ายอ่ะ KFC ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องชมนะครับว่าแม่ทามคือเก่งนะคือเขาแบบเขาก็นะเขาวางแผนเนาะเขาเป็นนักกลยุทธ์เนาะคือเขาแค่หย่อนหมากตัวเดียวยังไม่รู้เลยทะเลนี่คือแม่ทามส่งมาด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของเก่าไม่ใช่นะถ้าแบบเรื่องของเก่าจะเป็นคู่แข่งทันทุกแบบคนที่เคยบ้านของทามเคยทำลายบ้านนี้มาก่อนแล้วเขาก็มาล้างแค้นเออแต่อันนี้ก็มันมีสองคนมันมีคนที่แม่ส่งมากับคนที่มาแก้แค้นแต่แฮมไม่แน่ใจว่าเขาจะยุบรวมเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือเขาจะแยก2คนแล้วคนนี้เป็นใครไม่แน่ใจมันจะมีคนแรกเนี่ยแม่ส่งมาแล้วมีอีกคนนึงก็คือโดนแก้แค้นแต่พี่ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะยาวเล่าไปถึงตอนนั้นแล้วป่ะนะไม่รู้ตัวคนนี้เป็นใครแต่จุดประสงค์ที่การมาเหมือนไม่ค่อยเหมือนเกียร์ F4 ด้วยนะแต่ก็เหมือนจะแบบมาใส่หัวกอย่าแล้วมาหากอย่าได้ทุกอีเวนต์แบบทุกตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมว่าแม่ทามตามติดชีวิตกอย่าทุกระเบียบนิ้ว
พี่ว่าเผื่อเขารู้จักกอย่ามากกว่าทามอีกอ่ะใช่แฮมเลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคนที่แม่ทามสมมาก็ได้นะทามเลยคนเนี้ยให้มาเห็นภาพเหมือนกับว่านี่ไงฉันหย่อนหมาทุกๆจุดแล้วอ่ะรู้ฉันต้องเดี๋ยวมันก็ต้องเดินทั้งตัวเลยคือในพูดไงก็มันก็จะเป็นไปตามพอคนนี้ตายทุกอย่างก็จะรันไปตามนี้แต่ก็ยังไม่รู้คนนี้คือปู่หรือตาฉันงงมากเออมาแบบลอยๆไม่รู้สเตตัสเหรอแล้วก็แบบแล้วพูดเรื่องก็พูดกับกลัวด้วยนะเขาคือคนสำคัญเขาคือคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างและทุกคนก็ดูเดือดร้อนเออแต่ก็ไม่ยอมบอกสักทีว่าคือใครอะไรเงี้ยงงมากถ้าเป็นเหมือนที่พี่แอนบอกถ้าเป็นตาทำไมดูแม่ทำไม่เสียใจไม่เสียใจเลยอะไรเงี้ยหรือเป็นปู่เอ๊ะหรือเป็นตาตากับตาแต่ตาแต่งงานกับฝรั่งเลยเป็นแม่ทำก็เป็นไปได้นะเพราะว่าชนะคนละระดับสกุลเพราะอะไรแม่จะแต่งงานกับพ่อทามก็เลยใช้นามสกุลพ่อทามแต่ว่าคุณตาที่เป็นเจ้าสัวก็เป็นอีกนามสกุลนึงเป็นนามสกุลเก่าของแม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าทามรู้สึกว่าธุรกิจบ้านเนี่ยแม่เป็นคนนำมาไม่ใช่พ่อของทามนำมารู้สึกว่าอะไรเพราะเขาเป็นผู้นำไงก็ดูยิ่งใหญ่มีโอเวอร์แบบ power over ก็เลยพี่คิดว่าน่าจะสืบต่อแล้วน่าจะเป็นตาแล้วจะตัดต่อกับตาเพราะตาเขาไม่บริหารแล้วนะให้แม่บริหารเองอะไรเงี้ยแล้วทำไมทามต้องอยู่ไม่เคยอยากจะกลับบ้านพอคนนี้เสียปุ๊บต้องกลับบ้านเพราะถ้าเป็นเรื่องของปู่มันดูห่างนะถูกแต่ถ้าเป็นฝั่งตานี่คือใกล้พ่อแม่ไงใช่รู้สึกว่าจะเป็นตาก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับประมาณนี้กับ F4 EP ที่9นะครับไปลุ้นกันต่อนะครับ EP หน้าน่าจะดราม่าช่วงนี้ดราม่าช่วงนี้จริงๆเป็นช่วงที่ไม่ค่อยอยากดูดูทุกวันฉันก็อยากจะเปิดข่าวช่วงนี้เป็นช่วงแบบดราม่าของซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ตอนเขากลับมางอกันหลังต้องสัก10 EP 12อ่ะประมาณนั้นน่ะถึงจะกลับมาโอเคครับขอบคุณที่ติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook ขอบคุณนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย